สวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหลีดสวิตช์2สายในการต่อใช้งานกับกระบอกลมนะครับแล้วก็จะวัดกระแสที่คอยนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่ในรุ่นรีเลย์ LY4N กับ LY2N นะครับและ MY4N กับ MY2N นะครับซึ่งในรุ่น LY4N หน้าคอนแทคจะทนกระแสได้สูงสุด10แอมป์นะครับแต่ละคอนแทคส่วน LY2N นี่หน้าคอนแทคจะทนกระแสได้สูงสุด5แอมป์นะครับแล้วก็ในรุ่น MY4N นะครับหน้าคอนแทคจะทนกระแสสูงสุดได้3แอมป์นะครับ MY2N หน้าคอนแทคจะทนกระแสได้สูงสุด5แอมป์นะครับในแต่ละคอนแทคก็จะวัดคอยดูนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับในแต่ละรุ่นนะครับจะเริ่มจากตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กนะครับอันนี้เราเข้าขาคอยที่14นะครับอันนี้ขา13นะครับไฟลบเนี่ยนะครับตัว LY4N นะครับไฟเข้าที่คอยนะครับกินกระแสอยู่ที่ 0.06 แอมป์นะครับหรือ60มิลลิแอมป์นะครับส่วนตัวเล็กนะครับ LY2N นะครับจะกินกระแสอยู่ที่จุด03แอมป์นะครับหรือ30มิลลิแอมป์อันนี้เป็นรุ่น MY4N นะครับรุ่น MY4N นะครับที่คอยกินกระแสอยู่ที่จุด03แอมป์นะครับหรือ30มิลลิแอมป์MY2N ก็กินกระแสอยู่ที่จุด03แอมป์เหมือนกันนะครับก็3ตัวนี้นะครับ LY2N กับ MY4N แล้วก็ LY2N นะครับกินกระแสอยู่ที่30มิลลิแอมป์นะครับส่วนตัวใหญ่นี่ LY4N นี่จะกินกระแสอยู่ที่60มิลลิแอมป์นะครับครับอันนี้ก็เป็นรีเลย์รุ่น MY2N นะครับหน้าคอนแทคจะอยู่ที่5แอมป์นะครับในแต่ละคอนแทคแล้วก็มา MY4N นะครับก็4คอนแทคนะครับหน้าคอนแทคก็จะอยู่ที่3แอมป์แล้วก็ในรุ่นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นรุ่น LY2N นะครับหน้าคอนแทคก็จะอยู่ที่10แอมป์ส่วน LY4N นะครับอันนี้ตัวใหญ่สุดนะครับ4คอนแทคก็หน้าคอนแทคจะอยู่ที่10แอมป์นะครับที่พูดถึงนี้เป็นไฟ24 DC นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับที่เราเลือกมาใช้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น24 DC นะครับคราวนี้เราก็จะมาดูการทำงานของหลีดสวิตช์นะครับก็คือเอาไฟเข้าที่หลีดสวิตช์นะครับแล้วก็มาจ่ายให้เข้าที่เรเลย์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จ่ายไฟมาที่ตรงนี้นะครับจ่ายไฟมาเข้าที่ลีดนะครับตัวนี้ลีดสวิตช์ของตัวนี้นะครับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับกับสีน้ำเงินออกจากลีดมาก็มาเข้าที่รีเลย์นะครับตรงนี้นะครับขั้ว14แล้วก็ออกจากขั้ว13นะครับก็มาเข้าขั้วลบส่วนคู่นี้นะครับอันนี้ก็เส้นสีแดงนะครับก็จ่ายจ้ำจ่ายไฟมาเข้าที่ลีดนะครับสีน้ำตาลนะครับออกจากเส้นสีน้ำตาลบวกนะครับก็
ออกมาที่เส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับก็จ่ายเข้ามาที่รีเลย์นะครับขั้ว14นะครับออกจากขั้ว13ก็มาเข้าขั้วลบนะครับอันนี้ก็เป็นไฟลบนะครับกินกระแสน้อยมากนะครับ20-30มิลลิแอมนะครับเมื่อแถบแม่เหล็กภายในกระบอกลมนะครับเลื่อนมาตรงกับลีดสวิตช์นะครับก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่รีเลย์นะครับจากคอนแทค NO ก็จะเป็นคอนแทค NC เราก็จะต่อที่ขั้ว NO นะครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาก็จะเป็น NC นะครับซึ่งวาล์วลมไฟฟ้านะครับคอยนะครับ24โวลต์ DC นะครับกำลังวัตต์นะครับอยู่ที่3วัตต์นะครับส่วนลีดสวิตช์ก็จะอยู่ที่10วัตต์นะครับ